สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับดีสวัสดิ์ผมมาเห็นทุกปีเลยแต่ละปีก็มีลายเส้นมีรูปแบบที่พัฒนากันอย่างต่อเนื่องเล่าให้ฟังหน่อยครับสำหรับปีครับเล่านิดนึงนะครับปีนี้นะครับทางแบรนด์ไทยนะครับจากดีสวัสดิ์แล้วก็แบรนด์อื่นๆรวมทั้งหมด12แบรนด์เรามาด้วยกันภายใต้การซัพพอร์ตของ DITP ครับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับแล้วเรามาเป็นทีมโคสแอนด์โฮมครับทุกคนก็ถามโคสแอนด์โฮมคืออะไรโคสแอนด์โฮมปีนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากเรามีพื้นที่มา100กว่าตารางเมตรที่หน่อยนะครับเราก็จัดสรรพื้นที่เป็นลักษณะเชิงแกลเลอรี่นะครับเป็นแบรนด์แกลเลอรี่ว่าแต่ละคนมีแมทเทอเรียลที่แตกต่างกันมีคอนเซ็ปต์ที่แตกต่างกันเรามารวมเป็นแกลเลอรี่ให้ลูกค้าเข้ามา wow. ศึกษาแล้วข้อดีของงานนี้คืออะไรคือผู้ประกอบการทุกคนเนี่ยนะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานทำโปรเจกต์คอนแทคทั้งหมด oh. เพราะฉะนั้นถ้าคนมาดูงานมิลานอย่างนี้เนี่ยนะครับส่วนมากก็ไปแบรนด์อิตาลีแบรนด์อะไรทุกคนก็จะขายของจากแคตตาล็อกคือของที่มีอยู่แต่ของเมืองไทยเอาเปล่าแล้วเอาของที่มาโชว์เนี่ยเป็นตัวอย่างนะครับแล้วมองว่าความต้องการของลูกค้าปัจจุบันนี้มีความหลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าเอาแบบอะไรมาก็ได้เรามีผู้ประกอบการซึ่งอย่างของดีสวัสดิ์เราเป็นเชี่ยวชาญด้านงานไม้สักนะครับจะมีของทางอโมฮาเต้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแบมบูนะครับมีทองเหลืองมีบรอนซ์เรามีแมทเทอเรียลหลากหลายซึ่งสามารถจะตอบสนองความต้องการของโปรเจกต์ณปัจจุบันได้ทั้งหมดผมคิดว่าเรามาเปิดตรงนี้ได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของผู้ประกอบการนะหลังจากที่เราเข้ามาจัดงานที่นี่แล้วเนี่ยผลจากการที่มีการสั่งซื้อมีออเดอร์ต่างๆเป็นไงบ้างโอ้โหผมต้องบอกว่าก่อนอื่นเลยนะครับวันนี้เป็นวันที่2ของงานที่2ใช่นะครับสิ่งที่เรามาโชว์ถือว่าดีมากเนื่องจากว่าเอาง่ายๆงานแฟร์เนี่ยเค้าเขยิบเราจะคอ20กว่า10กว่าจนมาถึงคอ7หมายความว่าสิ่งที่เราพยายามพรีเซนต์ความเป็นไทยแลนด์ของเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นออร์แกไนเซอร์เองก็ตามเค้ามองเห็นถึงความโดดเด่นเค้าถึงจับเรามาอยู่เป็นฮอที่อยู่ไฮไลท์แล้วได้ขอให้ออเดอร์แบบตุ่มๆแน่นอนครับแล้วก็จริงๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับสิ่งนึงที่เราสื่อสารทั้งหมดของทั้ง12แบรนด์คืออะไรนะครับคำว่า sustainable ยังอยู่ใน DNA ของทุกแบรนด์ที่ส่งออกทั้งประเทศไทย wow. นะครับแล้วเราก็จะพยายามสื่อสารความเป็นไทย culture หรือว่าเป็นความ material ของไทยแลนด์ในลักษณะ soft power wow. แต่อาจจะไม่เหมือนกับ soft power ที่เป็นไทยจ๋าขนาดนั้นนี่ผมมองนี้ไงของความเป็นจริงประจักษ์ชัดไม่ใช่เป็นแค่นำมาทำลอยๆแล้วความละเอียดของการผลิตนะครับความใส่ใจในการใช้แมทเทียลความเนี้ยคอนเซปต์คอนเซปต์ต่างๆอันเนี้ยคือซอฟต์พาวเวอร์เราไม่เคยเอาวัดไทยไปขายให้กับคนต่างชาติใช่ๆแต่เราเอาเคิร์ฟเอารูปแบบเอาความอะไรที่เป็นสากลมาทำเป็นโปรดักต์แล้วก็ให้ต่างชาตินี่คือตัวจริงครับผมอยู่ที่นี่ก็ภูมิใจในบูธตรงนี้ที่ใหญ่สำหรับคนไทยนะผมถือว่าเป็นปรากฏการณ์อย่างนึงอยากเห็นการพัฒนาจากตรงนี้เป็นต้นไปเพื่อจะสู่สากลมากขึ้นเรื่อยๆผมมาทุกปีครับปีนี้ก็ภูมิใจมากที่ปีนี้ผมถือว่าเป็นบูธที่ใหญ่ที่สุดนะตั้งแต่มาเอาง่ายๆนะเยอะสุดแล้วนะง่ายๆถึงแม้เราจะร้อยกว่าตารางเมตรก็ตามแต่ผมมั่นใจว่าลูกค้าไม่มีทางลืมสินค้าประเทศไทยเยี่ยมมากเพราะมันคือสิ่งที่เราทำแล้วดูโดดเด่นและแตกต่างครับยินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับปีนี้นะครับยินดีขอบคุณครับขอบคุณนะครับอาจารย์ครับ